สวัสดีค่ะทุกคนได้กลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรากลับมากับวิดีโอ Favorite Lipstick ในปี2017ของปอกันนะคะเพื่อหลายคนก็น่าจะรู้นะคะว่าปอเป็นคนที่ชอบทาลิปสติกมากๆเลยนะคะแล้วปอก็มีลิปสติกเยอะด้วยนะปอก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้มาทำวิดีโอ Favorite Lipstick ในปี2017มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะปอก็รู้ว่าเพื่อนๆก็ชอบลิปสติกเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวปอจะมีวิดีโอ Favorite Makeup Item ออกมาอีกวิดีโอนึงนะคะแต่คือปออยากจะแยกวิดีโอลิปสติกไว้ตั้งหากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำรวมกับชิ้นอื่นๆแล้วมันอาจจะยาวเกินไปเพราะปอมีลิปสติกที่ชอบก็เยอะอยู่แล้วตรงนั้นอันนี้คือฉากใหม่ของปอถ้าเพื่อนๆชอบกันไหมปอแบบย้ายของนู่นนี่เต็มห้องเลยค่ะแบบว่ารีอะเรนจ์ห้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลองอัดวิดีโอในแบบฉากใหม่ๆกันบ้างค่ะแต่ไม่รู้ว่าแสงไฟจะออกมาโอเคไหมก็หวังว่าจะออกมาโอเคนะคะลิปสติกที่ปอใช้ในปี2017นะคะก็ยังคงความเป็นลิควิดลิปสติกอยู่ไม่ได้ใช้ลิปสติกแท่งเท่าไหร่เลยนะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำแหละคือแบบว่าใช้แต่ลิควิดลิปสติกทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก็ยังมีเนื้อแมตต์เนื้อซาตินเนื้อกลอสอะไรอย่างงี้แต่คือไม่ได้หยิบใช้ลิปสติกแบบแท่งเลยค่ะซึ่งแบบเฮ้ยแบบตอนนี้คือแบบลิควิดลิปสติกมาแรงมากๆจริงๆเลยเนาะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะที่เป็นลิปสติกตัวโปรดของปอเนาะเพื่อนๆน่าจะเดากันได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะน่าจะเห็นปอใช้กันอยู่บ่อยๆเลยเนาะก็คือตัว NYX Lip Lingerie นี่เองนะคะหน้าตาแบบนี้รุ่นนี้คือใช้บ่อยมากๆเลยนะคะปอมมีรู้สึกว่าเขามี24สีปอมมีทุกสีเลยนะคะคือปอซื้อมาแล้วก็ทำลิปสวอชให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะในอีกวิดีโอหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากดูวิดีโอลิปสวอชของตัว NYX Lip Lingerie นะคะเดี๋ยวปอจะลิงก์วิดีโอนั้นไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะรู้สึกปอจะทำวิดีโอหนึ่งทำทั้งแบบ24สีเลยเป็นพวกบ้าว่าคือมีทุกสีค่ะแต่คือพอปอได้ลองมาทุกสีใช่ไหมปอก็เลยรู้ว่าสีไหนคือสีที่ปอชอบมากที่สุดหรือว่าสีไหนที่เนื้อดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยนี่ก็คือ3สีที่ปอคิดว่าเนื้อดีที่สุดแล้วก็สีเป็นสีที่ปอชอบที่สุดแล้วปอคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะซื้ออยากจะให้ลอง3สีนี้ดูสีอื่นแบบมันมีบางสีที่แบบเนื้อไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะสีที่ปอชอบค่ะสีแรกคือชื่อว่าสี Ruffle Trim นะคะอันนี้คือ Ruffle Trim นะคะเป็นสีโทนแบบนูดแต่ไม่นูดป่วยแบบนูดแบบนูดอมชมพูอิดนิดนึงอ่ะเป็นสีสวยมากๆเลยนะคือแบบทาแล้วปากดูสวยอย่างนี้นะต่อไปนะคะคือสี08 Bedtime Flirt ค่ะเป็นสีนูดเหมือนกันแต่จะอ่อนกว่า Ruffle Trim นิดนึงเนาะแต่คือไม่ป่วยแน่นอนเนาะนี่อันนี้คือ Bedtime Flirtและสีสุดท้ายที่ปอชอบคือสีชื่อว่า Seduction นะคะเบอร์17เนาะอันนี้คือจะเข้มกว่า Ruffle Trim นิดนึงเดี๋ยวจะ swatch ให้ดูแต่คือเพราะว่าเนื้อ Seduction ดีไม่เท่า Ruffle Trim กับ Bedtime Flirt นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็โอเคถือว่าโอเคอันนี้คือ Seduction นะคะแล้วคืออันนี้คือ Ruffle Trim จะเข้มกว่านิดนึงเนาะแต่เพราะว่า Seduction มันออกแนวแบบมันไม่ใช่ออกแนวนูดแล้วมันออกแนวแบบอิดอ่อนๆนะแบบนึกออกปะไม่รู้แต่คือถ้าเกิดคนไหนอยากได้นูดปอแนะนำ Ruffle Trim กับ Bedtime Flirt นะคะแต่ Seduction ออกแนวแบบว่าอมแดงออกมานิดนึงอะไรเงี้ยจะสีแบบไม่ได้ดูธรรมชาติเท่า2ตัวที่เหลือเนาะแต่คือปอชอบทั้ง3สีเลยนะคะแล้วคือราคาเขาถูกมากอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์แต่คือนิโคที่จะมาสปอนเซอร์ปอได้แล้วนะเราเลยนะเพราะพูดแบบขายให้เยอะมากเลย3ตัวนี้ดีจริงๆค่ะต่อไปนะคะลิควิดลิปสติกที่ปอชอบมากๆแล้วก็ชอบสีทอดโทน Range อะไรของเขาอย่างงี้ด้วยนะคะคือตัว For You To Kiss Me Harder นะคะตัวนี้นี่อันนี้คือสี N2 นะคะไม่ค่อยได้ใช้ให้ดูกันเท่าไหร่แต่หลังกล้องอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่บ่อยๆเนาะจะเป็นสีเอาจริงนะสีโทนเดียวกับตัว NYX Lip Lingerie เลยแต่จะออกชมพูมากกว่าตัวนี้นะอันนี้คือเบอร์ N2 นะคะเป็นแบบอมชมพูมากกว่านิดนึงจะสีใกล้เคียงกับ Seduction เห็นไหมปอไม่แน่ใจว่าตัวไหนถูกกว่ากันตัวนี้จะถูกกว่าป่ะ For You Too ราคาน่าจะถูกกว่าเนาะแล้วคือเนื้อเขาก็โอเคเลยค่ะแบบคุ้มราคาต่อไปค่ะสีนี้คือปอทาทุกวันเลยนะคือแบบทาทุกวันแทบจะแบบเป็นสีแบบ Go To อยู่ช่วงนึงเลยแบบ Everyday Look อะไรอย่างเงี้ย Color Pop Satin Lip นะคะอันนี้คือชื่อสี Alcaraz อ่านชื่อไม่รู้ว่าอ่านชื่อว่าอะไรจริงๆนะแต่คือไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะแต่คืออันเนี้ยมันคือแบบกลอสด้วยคือแบบซาตินของปอมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคือแบบปอหาแบบพลิกห้องหาเลยแล้วคือแบบปอหาแบบในกระเป๋าปอทุกอันเลยนะปอก็หาไม่เจอปอก็แบบใครแม่งขโมยไปหรือปอไปทำตกที่ไหนหรือปอไปเมาแล้วไปลืมไว้บ้านไหนอะไรคือแบบปอจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแต่คือปอก็นะคะจะมาโชว์ตัวกลอสให้ดูกันเนาะคือเป็นสีที่สวยมากเป็นสีแบบอมนูดแต่ไม่ได้นูดป่วยแต่คือทาได้ทุกวันน่ะ
แต่นี่คือตัวกลอสนะแต่สีเขาจะใกล้เคียงกันแต่คือสวยจริงอะอยากจะมาโชว์มากเลยเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นบอทากันบ่อยๆ อยู่เนาะแต่นั่นแหละมันหายไปแล้วเข้าใจนะหายไปไหนแล้วคือบางหมวกอีกที่แบบหาไม่เจอเนอะแบบแม่งอยู่ไหนวะนี่นะคะคือสีอันนี้คือตัวกลอสของ Colourpop Alcaraz เนาะแต่คือของกลอสเขาก็สวยนะกลอสเขาก็ชอบใช้เนาะแนะนำอีกตัวนึงเลยนี่ต่อไปนะคะมาโทนสีสดกันมากนะเป็นสีที่ปอไม่คิดว่าจะชอบนะแต่ปอชอบมากๆเลยแล้วครั้งที่ปอทาค่ะเพื่อนๆก็จะถามว่าพี่ปอทาลิปสีอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้นี่เองค่ะเป็นแบรนด์ชื่อว่าสุรีพรนะคะอันนี้คือเบอร์2นะคะชื่อว่า Love Me นะคือแบบมันแมทน่ารักมากเลยคือกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นแบบคุกกี้แอนด์ครีมแล้วคือเป็นสีส้มที่สวยมากเลยนะคะเราเคยทำลิปสวอชของตัวรุ่นแมทดีไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างเหมือนเดิมเนาะคือการที่ปอทำลิปสวอชเยอะเนี่ยมันทำให้ปอคนพบสีใหม่ๆที่ปอชอบแต่คือสีนี้เป็นสีส้มที่สวยมากเลยนะจะสวอชตรงนี้ดูแล้วคือเนื้อเขาดีอ่ะราคาเขาก็ไม่แพงนะคะแต่คือเราก็จะได้ไซส์มินิอย่างนี้พกพาสะดวกอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือเป็นสีส้มที่สวยมากอยากจะให้ดูเลยคือสีนี้ค่ะเป็นสีส้มแบบแทนเจอรีนแบบเรียกไม่ถูกแต่คือส้มที่แบบทาแล้วทำให้ผิวเปล่งผิวสวยมากๆเลยฟันขาวด้วยเนาะอันนี้คือสีที่ปอทาในวิดีโอ20แสลงคำหยาภาษาอังกฤษอันนั้นนะอันนี้คือสีนี้เนาะชอบมากทาบ่อยมากเลยยังอยู่ในหมวด drugstore กันอยู่นะคะแล้วพอหมดอันนี้แล้วเราค่อยแบบ move ไป high end แบบราคาแพงขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเนาะตัวที่ปอชอบอีกตัวนึงคือตัวนี้ค่ะของ Sleek นะคะชื่อว่า Matte Me เนาะอันนี้คือชื่อสี birthday suit นะคะเป็นสีโทนชมพูที่สวยมากๆเลยแต่ปอไม่ได้เอาตรงนะปอชอบสีเขาแต่ปอไม่ได้แบบว่า big fan of the texture เท่าไหร่คือ texture หรือว่าความติดทนนานหรืออะไรของเขาปอว่ามันเฉยๆนะคือแบบทาไปปากอาจจะตกล่องบ้างอะไรเงี้ยแต่ปอชอบสีของเขามากแต่คือมันก็รับได้กับราคาเนี่ยแบบว่าคือไม่ใช่ว่าแย่เนาะแต่คือมันก็ไม่ได้ดีเท่าตัวอื่นอะไรเงี้ยตัวนี้จะต้องทา2รอบนะคะเนื้อเขาไม่ได้แน่นขนาดแต่คือ Sleek Matte Me นี่คือเป็นลิปแมทแบบตัวรุ่นแรกๆเลยนะที่ปอเห็นตั้งแต่ตอนช่วงลิปแมทยังไม่ได้แบบบูมขนาดนี้คือเขาทำมานานมากแล้วนะคะขอเป่าอ่ะคือสีนี้นะสีสุดท้ายสวยมากเป็นสีชมพูที่สวยอ่ะทำให้แบบหน้าดูใสดูขาวดูเปล่งปลั่งน่ารักอ่ะนี่นะคะราคาถูกมากเลยทุกตัวที่ปอบอกมาเนี่ยคือราคาถูกทั้งนั้นเลยนะคะก็ชอบตัวไหนก็ไปดูกันได้เนาะอันนี้คือรอบที่2ที่ปออัดวิดีโอนี้แล้วรู้ว่ารอบแรกอัดแล้วรู้สึกแบบไม่รู้ดิไม่ชอบหน้าตัวเองรู้สึกว่าทำไมหน้าตาน่าเกลียดอย่างนี้วันนี้ก็เลยอัดใหม่ต่อไปนะคะมาดูตัวราคาที่สูงขึ้นมานิดนึงนะแต่คือแบบไม่ได้ high end นะแต่คือราคาจะสูงกว่าตัวพวกนี้ที่ปอเอามาโชว์นะคะอันนี้คือแบบว่าเป็น drugstore อะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นปอทากันบ่อยนะคะคือตัวลานครีมเวลเวทีนนี่เองนะคะสีที่ปอชอบทำให้อยู่2สีคือชื่อว่าสีเอลฟ์สีเอลฟ์คือสีที่ปอทาที่ปากอยู่ตอนนี้เป็นสีแบบนูส้มๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สี MSLF นะคะลานครีมเวลเวทีนปอก็เคยทำวิดีโอสวอชแล้วก็รีวิวของเขาทั้งเรนจ์เลยนะคะก็เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะอันนี้คือเอลฟ์นะคะจะสวอชไหนดีอ่ะตรงนี้นะเสียงอะไรวะเครื่องบินเหรอมันบินต่ำจังวะได้ยินเสียงเหมือนกับแม่งจะแบบเครื่องบินจะลงมาทับบ้านตัวนี้นะคะคือสี Elf นะแล้วนี่คือสี MSLF นะคะสี MSLF จะออกโทนชมพูมากกว่าสี Elf นะ Elf จะออกแนวแบบว่าส้มนิดนึงอะไรเงี้ยสวยมากๆเลยเนาะแล้วคือเนื้อเขาดีด้วยกลิ่นก็หอมรู้สึกว่าจะซื้อลานครีมได้ที่ร้าน Beautytrium นะคะรู้สึกว่าที่สยามเกตเวย์ชั้นแบบชั้นล่างอ่ะชั้นปกติอ่ะเขามีค่ะแล้วก็อาจจะเห็นเป็นจอทีวีหลายจอแล้วก็มีหน้าปอ Swatch Lipstick อยู่ด้วยนะเพื่อนปอที่เห็นบอกเฮ้ยนี่ปอวะเนี่ยแบบตกใจแบบเพราะว่ามันหลายจอมากๆเดี๋ยวปอจะใส่รูปให้ดูนะคะคือแบบปอเห็นแล้วแบบตกใจแบบเฮ้ยทำไมมีหลายหน้าอย่างงี้ตัวลานครีมอีกตัวนึงที่ปอชอบนะคะคือตัว Diamond Crusher ตัวนี้นะคือ Diamond Crusher เขาเป็นเอาไว้ทาปากแหละแต่คือไม่ต้องทาแค่ปากนะคือเอาไปแบบทาเปลือกตาก็ได้ทาหัวตาก็ได้ค่ะคือเขาจะเป็นเนื้อแบบเรียกว่าไงเนื้อแบบเป็นไดมอนด์ครัชเชอร์เป็นเหมือนกับเนื้อเพชรอยู่ข้างในแบบป่นอยู่ข้างในคือสวยมากๆนะแบบเป็นอะไรที่แบบป้อมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วคือกลิ่นหอมเหมือนกับขนมมากอยากได้กลิ่นแบบอย่างนี้ไปเป็นน้ำหอมมากเลยอะแต่เดี๋ยวป้อมจะสวอชให้ดูนะคะตัวนี้คือเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเมทัลลิกก็ไม่ใช่แต่แบบก็นั่นแหละคือเหมือนชื่อ Diamond Crusher นะคะเหมือนแบบมีเป็นผงเพชรอยู่ข้างในอะแต่คือแบบ multi purpose มากๆเลยค่ะปอได้ทำวิดีโอ swatch ตัวนี้ไปแล้วด้วยนะ
ตัวนี้คือชื่อสีว่า Lit นะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่า Lit แปลว่าอะไร LIT Lit ถ้าเกิดไม่รู้นะคะแสดงว่ายังไม่ได้ไปดูวิดีโอ20คำแสลงแล้วก็คำหยาภาษาอังกฤษของปอนะคะไปดูกันมาหรือยังถ้าเกิดไม่รู้คือต้องไปดูนะคะเดี๋ยวปอจะลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างเลยนะคะหรือว่าสามารถกดตรงนี้ได้ด้วยไปดูนะคะมีประโยชน์จริงๆจะได้รู้คำหยาบเวลาใครมาด่าเราจะได้รู้นะคะจะได้ด่ากลับได้เนาะอันนี้คือตัว Diamond Crusher นะคะไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นหรือเปล่าแต่คือแบบเห็นป่ะมันแบบวิ้งๆอ่ะมันเป็นแบบเหลือบทอง Rose Gold เหลือบชมพูอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอทาที่ปากเลยก็ได้ถ้าเกิดทาที่ปากอาจจะเห็นนิดนึงเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยสวยป่ะมันเก๋ป่ะล่ะทานิดเดียวพอนะคะแล้วก็นำไปเอาคือแบบเหมาะกับเฟสติวัลมากๆเลยนะคะหรือว่าทาทุกวันก็ได้สวยมากเลยอะมันแบบ10 dimensional มากๆเลยอะแต่นั่นแหละค่ะ Diamond Crusher นะคะสีลิตคือสีที่ปอชอบแต่คือเขามีหลายสีเลยด้วยซ้ำแต่ก็ปอชอบสีนี้มากที่สุดเนาะตัวต่อไปที่ปอชอบนะคะคือตัว Jeffree Star Velour Liquid Lipstick นะคะชื่อสี Mannequin นะคะอันนี้คือเป็นไซส์มินิที่ปอมีเนาะนี่ตัวนี้ก็คือเป็นโทนโน้ตอยู่ดีเป็นโทนโน้ตนะแต่คือที่ปอไม่ชอบอย่างนึงของตัวนี้ของ Jeffree Star นะคือกลิ่นนั่งแบบกลิ่นแบบยาหม่องเน่าอ่ะแบบปอเป็นคนชอบกลิ่นยาหม่องนะแต่คือแบบอันนี้แบบอะไรอ่ะคือถ้าเกิดจะทำกลิ่นอย่างนี้อย่าทำเป็นมีกลิ่นเลยเอาจริงรับไม่ได้เดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะนี่คือ Jeffree Star Mannequinเป็นสีโทนนูดอมชมพูนะคะคล้ายๆกับสี Color Pop Alcohol Rust เลยนะแต่คือ Color Pop ถูกกว่าเนาะแต่แบบสีโทนเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเอาจริงคือสีนี้นะคะ Jeffree Star Mannequin เนาะนี่แต่ตัวนี้คือมีข้อเสียนะคะคือสีสวยอะไรสวยก็จริงแต่คือเวลาเราทาไปแล้วเวลาถ้าเกิดเราพูดมากๆหรือว่าไปกินอะไรเข้ามามันจะมีแบบเป็นขอบสีขาวอยู่ตรงรอบๆปากที่เราพูดอะค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบเหมือนกับมันทำให้เป็นรอยสีขาวๆเป็นเหมือนคราบขาวๆซึ่งแบบมันดูน่าเกลียดมากๆเลยนะคะคือต้องเติมตลอดเวลาถ้าเกิดคนไหนมีเวลาเติมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเติมมันก็สวยเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาเติมก็จะอย่างนั้นนะอย่าทาถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเติมเนาะก็นะคะมีข้อเสียแต่คือสีสวยดีเนาะต่อไปนะคะคือตัว Kylie Cosmetics ชื่อสี Candy K นะคะแต่คืออันนี้คือไม่ใช่ Candy K อันนี้คือCoco K นะคะแต่คือ Candy K ปอหายเว้ยหรือว่ามันหายไปเพราะกับตัว Color Pop Alcohol Rust วะแล้วคือหรือใครขโมยมันไปทั้งคู่เลยปอไม่รู้มันหายไปไหนแต่คือหายไปทั้งคู่เลยค่ะอาจจะหายไปพร้อมกันเนาะก็นะคะปอมาโชว์หน้าตาเฉยๆไคลี่ปอชอบสีแคนดี้เคของเขามากๆเลยนะแต่ปอว่าเครื่องสำอางของเขาราคาแพงแต่คือคุณภาพมันคอลป๊อกแต่เราจ่ายแบบจ่ายแบรนด์ไคลี่อะไรเงี้ยแต่คือเครื่องสำอางของเขาตัวอื่นที่ออกมาปอก็ไม่ได้แบบคือฮาขนาดแต่ปอชอบตัวลิปสติกของลิควิดลิปสติกของเขาเนาะแล้วก็ปอก็ชอบกลิ่นของเขาด้วยนะคะกลิ่นหอมนี่วานิลาเนาะแต่โคโค่เคก็สวยนะเป็นสีโทนแบบนูดอ่อนๆชมพูอะไรเงี้ยเหมือนที่มีทั้งหมดเหมือนที่สวอชไปแล้วสีนี้นะคะคือโคโค่เคเนาะนี่ก็นั่นแหละต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่ปอตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะคือ Fenty Beauty นี่เองนะคือตัวเนี้ยเอาจริงนะไม่ได้ใช้มาตลอดปี2017นะคะแต่คือแค่ใช้ต้นปี2018หรือปลายปี2017บอกก็แบบก็อยากจะให้อยู่ในวิดีโอนี้แล้วคือชอบมากเลยคือแพคเกจจิ้งแบบมันได้คือทุกอย่างแบบมันสวยมากเลยนะมาพูดถึงตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้คือตัว Stunner Lip Paint ชื่อสี Uncensored นะคะเป็นสีแดงเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะสีแดงตัวนี้เป็นสีแดงที่สวยมากๆเลยเนาะแล้วคือตัวแอปพลิเคชันของเขาแบบไม่เหมือนใครด้วยดูดินะแต่คือปอรู้สึกว่าตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาอะอันนี้ไม่มีกลิ่นเนาะแอปพลิเคเตอร์ของเขาหยิบ product ออกมาเยอะเกินไปนิดนึงนะคะเหมือนกับรู้สึกว่ามันเยอะเกินที่จะใช้ในปากก็เดี๋ยวจะ swatch ให้ดูนะแต่คือเนื้อสีเขาแน่นมากๆเลยนะคะสีแดงนี้สวยมากเพราะว่าใครทาสีนี้ก็สวยเนาะแต่สำหรับปอนะเพราะว่ามันไม่ได้ติดทนนานแบบขนาดนั้นอะแบบถ้าเกิดว่าไปโดนหน่อยหรือถ้าเกิดพูดมากๆหรือหน้ามันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบมีเลื่อนบ้างไม่ได้ติดทนขนาดนั้นแต่คือสวยเนาะปอชอบนะตัวนี้มีขายที่ Sephora นะคะของทุกอย่างที่ปอมาโชว์ในวันนี้ถ้าเกิดว่าปอหาลิงก์เจอเดี๋ยวปอจะลิงก์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะเหมือนเดิมปอตื่นเต้นที่จะเห็นลิปสีอื่นๆที่เขาจะออกมาในรุ่นนี้เนาะเพราะว่าเนื้อเขาดีมากเลยเนาะต่อไปนะคะคือตัว Fenty Beauty Gloss Bomb นะคะชื่อสี Fenty Glow เนาะอันนี้คือเป็นตัวลิปกลอสที่หนึ่งคือกลิ่นหอมดีนะคะกลิ่นหอมมากอันนี้คือปอมีไซมินิเนาะแต่คือสีของเขาคือแบบมันเหมาะกับ everyday อะคือถ้าเกิดคนไหนอยากได้ลุคที่แบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าดูฉ่ำๆโกลโกลแต่คือแบบแต่งแต่คือแบบดูโกลอะค
คือต้องทานจริงๆคือตั้งแต่ปอได้มาปอใช้ทุกวันเลยนะคะเพราะปอชอบมันมากปอรักเขามากเลยข้างในเขาจะแบบเป็นชิมเมอร์สีทองๆนิดนึงเนาะอันนี้คือสีของเขาคุณจะเห็นหรือเปล่าแต่คือมันจะเป็นกลอสใสๆแต่มีทินนูดนิดนึงนะคะแต่คือสวยมากๆเลยเนาะแต่คืออย่างที่รู้กันนะคะคือถ้าเกิดมันเป็นกลอสมันก็จะไม่ติดทนนานเนาะก็คือต้องอัพพลายตลอดเวลาแบบกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยก็ต้องทาซ้ำเนาะแต่คือสวยมากๆเป็นกลอสที่ปอชอบมากๆเลยก็คือตอนเฟรชตอนนี้เทรนด์ลิปกลอสกำลังกลับมาแล้วนะคะคือมันเคยฮิตแบบทาลิปกลอสกันตอนแบบตอนป15 16อะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็มาเป็นเนื้อแมทถูกป่ะแต่คือเนื้อแมทตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่นะแต่คือเป็นกลอสกลับมากำลังแบบ make it coming มาแล้วนะคะเราจะทาให้ดูทาแม่งนี่กี่ชั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนานะแค่นี้ก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับ favorite lipstick ของปอในปี2017นะคะปอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนสีไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกปอมาใต้คลิปนะคะหรือว่ามีลิปสติกตัวไหนสีไหนที่อยากจะแนะนำปอให้ปอลองเนาะก็คอมเมนต์บอกประมาณนะเดี๋ยวปอจะไปซื้อมาลองเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างเลยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะปอพยายามที่จะอัพโหลดมากขึ้นสัญญาจริงๆก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย